Waktu kita pergi pula adik kakak, hak ni bagi orang boleh dah. Hak ni dari tempat teh kita. Hak ni kita yang secara umum dalam seluruh negara. Ni hak ni tempat teh kita sendiri. Hak ni tempat teh kita sendiri. Weh adik kakak. Tempat teh kita sendiri ni makna katanya orang hak boleh duit dah. Sama ada orang hak ada bab suadikan yang urat ni dah. Lepas tu bagi bad hak orang kurang upaya, hak hak duit masuk dalam stoker boleh duit cash dah dari akak, boleh duit ngensut, duit tunai saat ni. Nak bawa adik kakak sudah peloton kita nak pergi kena. Setelah mana pihak kerajaan beri dah duit 10,000 baht ataupun kata, duit digital saat ni, fed yang pertama kepada kumpulan warga emas, hak ada bab suat dikalah. Lepas tu kepada kumpulan orang kurang upaya. Ada kak kurang upaya. Lepas tu kumpulan orang puprak bank saat ni. Puprak bank ni orang ada apa bab suat dikalah tu dah. Lepas tu juga boleh ambil duit saat ni pergi buat belajar untuk gerakkan ekonomi. Nah, kita buat potong pergi ke pasar pada nak. Kita pergi ke Nesta dah. Nak Nesta. Belah jalan ini katanya orang kampung sini macam mana. Mujur setara mana kita boleh bersama ikuti. Senyum yang temeweh-weh dekat kau. Oleh itu maklumat semacam mana ni. Siapa dia adik Fia kita pun pergi. Pergi buat sana tu. Marilah kita pergi ke hotel bersama katanya adik akak senyum tak mana kita pun senyum juga bujur gati. Nah, boleh ambil duit sana ni buat jadi faedah. Kita pergi ke hotel sekup ini bersama di Persel. Okay. Hai, dia cai ni. Baru kau mini, kau dah ngan ni kau di cai ni. จ่ายค่ารถหัวใจนี่กว่าจะได้10,000สำหรับเรานี่ยากนะจ๊ะนะบางทีได้300 200ถ้าไม่ทำก็ไม่มีเลยถ้าไม่ทำก็ของเมื่อวานก็หมดเรากินวันนี้ใช่ไหมถ้าทำก็ได้ถ้าไม่ทำก็ไม่มีใจดีใจค่ะได้ดีใจครับช่วยได้มีทุนในการซื้อสินค้าครับได้ใจในการต่อยอดธุรกิจครับผมช่วยในการแบ่งเบาภาระในการซื้อขายนะครับเสียงแห่งความดีใจที่เต็มไปด้วยความหวังของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดบันนังสตาต่างก็พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากที่รัฐบาลได้แจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเฟสแรกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางได้นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทำให้ตลาดแห่งนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เงียบเหงาเนื่องจากชาวบ้านไม่มีกำลังซื้อสินค้าในการอุปโภคบริโภคเพราะเข้าของทุกอย่างแพงขึ้นก่อนหน้านั้นที่ไม่มีเงิน10,000นี่คนจะเหงามากไม่มีคนเลยนี่คนซื้อแต่ของจำเป็นเนี่ยทุกคนอยากซื้อแต่ว่าไม่มีตังค์ก็ซื้อน้อยซื้อแต่จำเป็นทั้งนั้นซื้อกับข้าวซื้อพวกสับแบบนี้แหละแต่ตังค์เยอะเลยก็เยอะเหมือนกันนี่เวลาแบบว่าจะใช้จ่ายก็ไม่ค่อยจะคิดแล้วเรามีตังค์ใช่ไหมจะอยากซื้อก็ซื้อเลยซื้อเลยซื้อคนมาซื้อเยอะค่ะก็ขึ้นกันนึงครับก็ขายดีขึ้นครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของตลาดด้วยครับจากแต่ก่อนนี้5โมงเดี๋ยวนี้4โมงแล้วก็หมดแล้วไงแล้วคนเยอะก็ดีนิดนึงเงิน 10,000 บาทนอกจากจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนแล้วยังสามารถเป็นทุนต่อยอดอาชีพให้กับแม่ค้าอย่างคุณเรนูศรีเพ็ญแม่ค้าขายปลาเค็มในตลาดนัดบันนังสตาเปิดเผยว่าตนเองนำเงินที่ได้จากรัฐบาลมาต่อยอดอาชีพค้าขายปลาเค็มที่ขายอยู่โดยการไปซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมมาวางขายที่ร้านจากแต่ก่อนขายอยู่แค่ 3-4 อย่างตอนนี้มีเงินทุนไปซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมอย่างปลาส้มปลาแดดเดียวและวัตถุดิบอื่นๆมาวางขายที่ร้านเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มมากขึ้นและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในบ้านเราอีกด้วยเงินเข้าใช่ไหมดีใจมาต่อยอดเนี่ยเอามาเป็นทุนค้าขายก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ซื้อลงทุนซื้อพวกนี้แหละพวกปลาแห้งกะปิอะไรอย่างเงี้ยก็ของก็เยอะขึ้นนะมันก็ของจากที่เราไม่มีแต่ก่อนนี่เราก็สามารถซื้อได้เพราะเงิน 10,000 นั่นแหละพอเวลาชาวบ้านได้เงินแบบนี้ก็นะเศรษฐกิจก็ดีขึ้นค้าขายก็ดีขึ้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้แต่ประชาชนคนอื่นได้เขาก็เอาส่วนนั้นเลยมาซื้อเราอุดหนุนเราก็จะเป็นได้อีกตรงนั้นอีกจุดนึงขณะที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างขอบคุณรัฐบาลสำหรับโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทยืนยันว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงและยังช่วยเหลือประชาชนรากหญ้าได้ทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีแรงในการทำมาหากินเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเชื่อว่าเงินส่วนนี้ทำให้ทุกคนมีความหวังและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปก็ขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ทำโครงการนี้นะดิจิตอลนะประชาชนก็ดีขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้น
ม่ค้าก็หัวเราะกันทุกคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณนายกมากๆค่ะดีที่รัฐบาลมาช่วยค่ะเพราะว่ารัฐบาลยังดูแลอยู่ยังแบบไม่ทิ้งห่างพวกเราอ่ะขอขอบคุณรัฐบาลครับที่ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับผมช่วยให้ประชาชนได้มีแรงในการหารายได้ครับผมโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงครับผมแม้เงิน 10,000 บาทสำหรับบางคนอาจจะดูไม่เยอะแต่สำหรับชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำอย่างพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดถือเป็นโอกาสในการต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้ลืมตาอ้าปากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้